มาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของปังชาผมก็ไปทราบนะคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องสิทธิบัตรเรื่องอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่หยุมหยิมมากๆและแล้วมันก็เกิดเรื่องจริงๆพ่อค้าวัย36ปีในเชียงรายเปิดร้านที่มีชื่อว่าร้านปังชามาเป็นเวลา2ปีตั้งแต่ปี64นะฮะแต่ว่ากลับถูกร้านดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่งหนังสือเตือนพร้อมกับเรียกเงินค่าเสียหาย102ล้านบาทอ้างว่าละเมิดเครื่องหมายทางการค้านี่คำนี้สำคัญเขาจดทะเบียนคำว่าปังชาเอาไว้บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันจากรายงานครับผมเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลอกเลียนแบบเมนูหรือว่าไปเลียนแบบชื่อของเขาอะไรมาทำเป็นชื่อร้านครับเราละเมิดเขาจริงหรือเปล่ารอให้เขาฟ้องเพราะว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับทุกข์ใจครับวีรชาติอัยราการจนาศักดิ์เจ้าของร้านปังชาในจังหวัดเชียงรายเปิดใจกับทีมข่าวด้วยน้ำเสียงที่ตกใจหลังเปิดร้านปังชามาตั้งแต่ปี2564ซึ่ง2ปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่นกระทั่งปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากลับได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากร้านดังเจ้าหนึ่งในกรุงเทพมหานครให้ยุติการใช้คำว่าปังชาทั้งชื่อร้านและเมนูต่างๆโดยอ้างว่าเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ทางร้านดังคู่กรณีจดทะเบียนคำว่าปังชาเอาไว้เมื่อปลายปี2565พร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายเป็นเงินกว่า102ล้านบาทต้องชำระภายใน7วันหากเพิกเฉยจะคิดค่าเสียหายวันละ 10,000 บาททำให้เขาต้องทนทุกข์เป็นอย่างมากเพราะเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและอยากให้ผู้รู้ทางกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือทุกข์ใจครับก็คือผมก็ไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับก็คือยังไม่สามารถให้คำตอบแน่ชัดว่ามันคุ้มครองไหมหรือว่ามันเราละเมิดเขาจริงหรือเปล่ารอให้เขาฟ้องเพราะว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะมันยังไม่เป็นคดีความก็เลยยังไม่ได้เริ่มสู้เช่นเดียวกับร้านหางช้างเผือกที่จังหวัดสงขลาที่ถูกส่งหนังสือเตือนเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 700,000 บาทเพียงเพราะหน้าร้านมีคำว่าปังชาติดอยู่ทำให้เจ้าของร้านจำใจต้องแกะสติ๊กเกอร์ดังกล่าวออกเพราะไม่อยากมีปัญหาตรงนี้ก็จะเคยเป็นปังชาเขามองว่าการที่เราใช้คำว่าปังชาเนี่ยค่ะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้เขาเสียหายได้เปิดร้านได้ไม่ถึงเดือนจดหมายมาเรียก 700,000 แล้วก็ค่อนข้างตกใจอยู่ค่ะขณะเดียวกันเมื่อย้อนไปดูเพจของร้านดังต้นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์ชี้แจงว่าทางร้านได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าปังชาเอาไว้แล้วห้ามลอกเลียนแบบนำไปใช้ซ้ำดัดแปลงแก้ไขและห้ามนำชื่อแบรนด์ปังชาทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปใช้โดยเด็ดขาดทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเหมาะสมหรือไม่กับการกระทำดังกล่าวเพียงเพราะคำว่าปังชาคำเดียวโดยที่โลโก้ของร้านและตัวอักษรที่ใช้ไม่ได้มีความคล้ายคลึงกันแม้แต่น้อยสอดคล้องกับความคิดเห็นของทนายความที่ให้ความเห็นว่าร้านดังไม่สามารถห้ามผู้อื่นทำเมนูปังชาได้สิ่งที่เขาจดแล้วเนี่ยเขาจะไปหวงการหรือไปใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตเนี่ยไม่ได้สิ่งที่เขาจดหรือได้รับความคุ้มครองไปแล้วเนี่ยมันคุ้มครองแค่ไหนมันไม่ใช่ว่าโอ้โหจดไปแล้วเสร็จปุ๊บคุณจะไปหวงไม่ให้คนอื่นใช้คำว่าปังชาหรือคนอื่นจะมาทำขนมปังบิงซูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยคุณต้องอธิบายเขาด้วยครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่โอเคเขาให้ความใส่ใจแต่ในเรื่องของการที่เขาไปใช้สิทธิ์เพื่อไปข่มขู่คนอื่นไปละเมิดคนอื่นอันนี้ผมว่าอันนี้ก็ต้องมีการพูดคุยหรือทำความเข้าใจกับเขามากขึ้นนะครับล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกมายืนยันว่าคำว่าปังชากับเมนูน้ำแข็งใสราชาไทยยังคงทำต่อไปได้แต่อย่านำลวดลายและแบบภาชนะของร้านไปผลิตเพราะจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้แล้วรวมถึงไม่ควรใช้รูปแบบตัวอักษรที่ทำให้นึกถึงแบรนด์ของร้านดังเท่านั้นขณะที่ร้านดังต้นเรื่องได้ออกหนังสือชี้แจงขอโทษที่สื่อสารผิดพลาดทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมขอน้อมรับทุกคำติชมทีมข่าวเอาให้ชัดรายงานดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี